ก้อนหินยักษ์ร่วงลงมาติดค้างอยู่ตรงกลางถ้ำและกระแทกแตกหักไปหลายส่วนสุสานโบราณที่อยู่ข้างในจึงเผยโฉมออกมาปากอุโมงค์ที่พลิกคว่ำจนทำให้กลายเป็นบ่อที่ชี้ตรงขึ้นฟ้าแทนเจ้ากุเซารู้สึกว่าแผ่นอิฐตรงตำแหน่งที่ทิ้งตัวลงไปค่อนข้างหละหลวมผนังทั้งสี่ด้านก็เขย่าสั่นเล็กน้อยในใจคิดว่าก้อนหินที่ติดแงกอยู่กลางถ้ำถึงแม้ข้างล่างยังไม่ยอมหลุดลงไปแต่ถ้าต้นไม้และก้อนหินที่อยู่รอบๆ รับน้ำหนักไม่ไหวก็ต้องร่วงหล่นลงไปอยู่ดีเวลานี้พวกเขาเดินทะลุผ่านสุสานเข้าไปในถ้ำบรรพชนชาวม้งและพบว่าเหนือศีรษะมีหินงอกหินย้อยมากมายและทำท่าเหมือนจะหักร่วงลงมาได้ทุกเมื่อข้างในส่วนท้องภูเขาปิงซานมีประตูเมืองป้อมปราการอุโมงค์ทางเดินอารามหลอมยาตำหนักหลังรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่ดูเหมือนบันไดนอกจากนี้ใต้ตำหนักไพศาลยังมีถ้ำลับซึ่งเป็นที่เก็บซ่อนยาอายุวัฒนะตอนที่พวกจอนปิดทิวเขาย้ายภูเขาเห็นโครงสร้างของอารามหลอมยาทั้งหมดเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่ายิ่งใหญ่และหรูหรางดงามไม่แตกต่างอะไรกับวังหลวงในสมัยโบราณเวลานี้จึงคิดว่าสุสานอาหารยวนน่าจะซ่อนอยู่ในตำหนักที่ผ่านมาจนลืมคิดไปว่าบนยอดเขาต้องมีตำหนักซุกซ่อนอยู่เช่นกันเขาเรียกเข้าไปเกาะป้ายหินที่นอนล้มอยู่หน้าประตูตำหนักพยายามตั้งสติค่อยๆทำคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมอันแปลกประหลาดมือสัมผัสกับอัคระนูนๆว้าวๆบนป้ายหินเจอกุเซากับหงกุเนียงจึงก้มมองภายใต้แสงตะเกียงและเพราะว่าอัคระที่สลักอยู่บนป้ายหินเป็นอักษรโบราณดูเหมือนจะบอกเล่าเนื้อหาตอนที่จักรพรรดิในสมัยโบราณกราบไหว้ฟ้าดินเพื่อขอยาอายุวัฒนะคิดว่าตำหนักใหญ่บนยอดเขาที่กลายมาเป็นสุสานหลังนี้น่าจะเคยเป็นตำหนักลับที่เอาไว้ใช้เก็บซ่อนยาอายุวัฒนะแต่คิดว่าอารามแห่งนี้คงไม่เคยหลอมสำเร็จมาก่อนเพราะไม่เคยเห็นจักรพรรดิองค์ใดกินยาพวกนี้แล้วมีชีวิตอยู่เกินร้อยปีสักคนพวกเขาได้ยินเสียงลิงแก่ที่อยู่ข้างล่างแผ่เสียงร้องคร่ำครวญดังแว่วมาโดดท่าลิงแก่ตัวนั้นคงติดแงกอยู่ข้างล่างดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดจึงอยากจะร้องเรียกให้พรรคพวกเข้ามาช่วยแต่ฝูงลิงในภูเขาเดินเจ้ากูเซาเล่นงานจนหนีเตลิดไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกไม่กล้าออกมาอีกเจ้ากูเซาคิดในใจว่าในเมื่อลิงแก่ตัวนั้นไม่ตายก็แปลว่าถ้ำบรรพชนไม่มีพิษร้ายแรงน่าจะลงไปได้อย่างปลอดภัยเจ้ากุเซาเอาขาทั้งสองข้างกอดเสาเมืองก่อนเลื้อยแล้วหิ้วตะเกียงห้อยตัวลงไปดูภาพบนผนังให้ชัดถนัดตาที่แท้ภาพโบราณบนผนังตำหนักก็เป็นเรื่องราวของสัตว์โบราณในโรงม่วงทองนั่นเองชื่อแซ่ของเขาคงวิเคราะห์จากภาพผนังลำบากแต่คาดเดาได้ว่าคนผู้นี้ถือกำเนิดในซีอีมีผลงานทางการรบมากมายหลังจากที่มองโกเลียล้มซีเซียกว่าสมบัติพัสถานที่ซ่อนอยู่ในวังของซีเซียไปแล้วคนพวกนี้ก็ได้รับคำสั่งให้ขุดสุสานกษัตริย์ซีเซียเพื่อค้นหามู่เฉินจูแต่หลังจากที่ขุดไปแล้วก็ไม่พบอะไรอยู่ดีต่อมาในที่สุดก็เพิ่งรู้ว่าเฟิงห่วงตานซุกซ่อนอยู่ในวังทงเทียนต้าฝอในเมืองเฮ้ยสุยของซีเซียแต่เมืองเฮ้ยสุยถูกทรายเหลืองกลบฝังไปนานแล้วทะเลทรายรกร้างไร้เครื่องหมายชี้บอกยากที่จะตามหาร่องรอยของวัดที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองบวกกับต้องยกทัพลงใต้เพื่อปราบปรามชนกลุ่มน้อยเรื่องนี้จึงถูกทิ้งค้างเอาไว้เจ้ากุเซาเดินเข้าไปในถ้ำพร้อมหงกุเนียงชูตะเกียงส่องไปรอบๆโพรงสุสานมากมายเหมือนรูนอนถึงแอนกระดูกศพยังอยู่ข้างในแต่มีใยแมงมุมหรือเห็ดงอกเต็มไปหมดกลิ่นอับชื้นชวนอาเจียนมีต้นไม้และเศษหินร่วงเข้ามากองพะเนินจนมองไม่เห็นว่าหลงม่วงทองกับชาวม้งร่วงลงมาตรงไหนเสียงลิงแก่ที่ร้องครวญครางไม่ขาดปากก็เงียบหายไปเช่นกันขณะที่กำลังจะตะโกนเรียกชื่อจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนร้องครางเบาๆจากมุมโพรงเสียงร้องอ่อนแรงเจ้ากุเซายกตะเกียงขึ้นส่องดูก็เห็นเงาคนรางๆแต่ดูจากรูปร่างกับเสียงแล้วไม่ใช่คนนำทางชาวม้งฮงกุเนียงอดหวาดกลัวไม่ได้ถือมีดบินสามเล่มไว้ในมือพยายามรวบรวมความกล้าเอ่ยถามไปใครอยู่ตรงนั้นจากนั้นก็เห็นเงาคนค้อมหลังทอดอยู่บนผนังตัวสันละริกไม่ยอมตอบกลับมาเจ้ากุเซาถือปืนเดินก้าวไปข้างหน้ายกตะเกียงส่องดูแล้วต้องกลั้นหายใจเมื่อเห็นคนแก่ร่างผอมซูบคุกเข่าอยู่ตรงหน้าโพรงสุสานที่เรียงเป็นแถวมองเจ้ากุเซากับหงคูเนียงเดินเข้ามาด้วยสีหน้าประหลาดใจคนแก่นั่นมีเส้นผมขาวโพลนสองแก้มซูบตอบดวงตาเจ้าเล่ห์กรอกไปมาดูท่าทางมันลิงแก่ๆไม่น่าจะเป็นคนหงคูเนียงอุทานด้วยความตกใจ
ไม่ได้การนี่ต้องเป็นปีศาจลิงจำแรงแน่ๆระหว่างที่พูดก็คว้างมีดบิน3เล่มที่ถือเตรียมเอาไว้ในมือเสียงมีดแหวกอากาศพุ่งเข้าใส่คนแก่ประหลาดนั้นทันทีจักรูเซาใส่ตาว่องไวขณะที่กำลังประหลาดใจอยู่นั้นก็เห็นหงกูเนียงลงมือสังหารจึงรีบกระโดดเตะมีดบินทิ้งพลางกระซิบช้าก่อนคนผู้นั้นไม่ใช่ปีศาจลิงเจ้าดูเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่เธอได้ยินดังนั้นก็รีบสาวเท้าไปหลายก้าวยกตะเกียงขึ้นส่องดูก่อนอุทานอะด้วยความประหลาดใจแต่แก่นี่คือชาวม้งคนนั้นถึงแม้คนแก่ที่นั่งคุกเข่าอยู่ตรงมุมถ้ำจะมีร่างกายผอมซูบผิวพรรณแห้งเหี่ยวหนวดเคราขาวโพลนจนดูเหมือนอายุร้อยกว่าปีราวกับว่าแค่อ้าปากเป่าลมใส่เขาก็ขาดใจตายเหมือนตะเกียงแห้งขอดทันทีแต่รูปร่างหน้าตาเข็มขัดดอกไม้ที่คาดเอวเสื้อผ้าที่ดูก้ำกึ่งระหว่างชาวม้งกับชาวฮั่นรสนิยมพื้นไม่ใช่ชุดที่คนแก่ทั่วไปสวมใส่แต่มันเป็นเสื้อผ้าของชาวม้งคนนำทางที่เป็นสิ่งอมควันและติดตามพวกเขามาตลอดทางนับตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาในเหล่าสงหลิงไม่ผิดแน่พวกเขาสองคนคุ้นเคยกับเสื้อผ้าของชาวม้งคนนี้ที่สุดชาวม้งคนนั้นตัวสั่นระริกดิ้นรนทำท่ามันอยากจะพูดอะไรสักอย่างแต่เนื่องจากร่างกายแก่ชรามากจึงส่งเสียงพูดไม่ออกหลังจากพยายามอ้าปากอย่างลำบากลำบนก็พบว่าฟันทั้งหมดในปากร่วงหมดแล้วแต่เขายังไม่ทันได้พูดอะไรก็ถมฟันหลายซี่ออกมาแทนหงกูเนียงกับเจ้ากูเซาทั้งตกใจทั้งงงไม่รู้ว่าในสุสานมีกลไกอะไรจึงไม่กล้าทำอะไรบุ๋มบามค่อยๆเดินเข้าไปหาชาวม้งคนนั้นจนอยู่ห่างกัน 2-3 ฟุตพลางถามชาวม้งทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนี้ระหว่างที่ถามก็กวาดสายตามองไปรอบๆอย่างระแวดระวังหงกูเนียงรู้สึกสงสารอีกฝ่ายที่ประสบเหตุเช่นนี้จึงทำท่าจะยื่นมือเข้าไปประคองแต่เจอกูซาวที่อยู่ข้างๆเป็นคนระแวดระวังตัวสูงเวลานี้เขาใช้สายตาคมกริบดุดในตาเหี่ยวกวาดมองไปรอบๆและเห็นโลงม่วงทองว่างเปล่าเอียงคว่ำอยู่ข้างๆศพแข็งที่อยู่ข้างในกับลิงแก่ไม่รู้หายไปไหนจากนั้นหันไปดูท่าทางการนั่งแปลกๆของชาวม้งเรากับซุกซ่อนอะไรบางอย่างไว้ด้านหลังแต่ในนี้ค่อนข้างรกอีกทางด้านหลังชาวม้งเป็นจุดบอดที่แสงไฟส่องไปไม่ถึงเขาเกรงว่าจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่ในเงามืดจึงร้องห้ามหงกูเหนียงไว้ก่อนอย่าแตะเขาแต่เขาเอ่ยปากเตือนช้าไปจู่ๆก็เห็นดวงตาคู่หนึ่งเปล่งแสงวูบเหมือนเทียนอยู่ด้านหลังชาวม้งมันยื่นมือข้างหนึ่งออกมาคว้าข้อมือหงกูเหนียงอย่างรวดเร็วดูสายฟ้าแลบหงกูเหนียงหน้าถอดสีร้องอุทานราชาศพเสียงซีรีปล่อยแขนชาวม้งหดมือกลับพลางทลันกายเบี่ยงหลบทันทีศพแข็งที่ซ่อนตัวมันผลักชาวม้งพุ่งเข้าหาเธออย่างรวดเร็วจนหลบไม่ทันเวลานี้เจอกูเซามองเห็นชัดเจนแล้วที่แท้ศพแม่ทัพสมัยยวนก็เกาะติดแน่นกับหลังชาวม้งใบหน้าของมันเริ่มมีเลือดฝาดขึ้นมาหลายส่วนเพราะดูดพลังชีวิตของคนเข้าไปไม่เหมือนกับใบหน้าคนตายอย่างที่เห็นในป่าก่อนหน้านี้การที่จู่ๆชาวม้งก็แก่ง่อมลงไปหลายส่วนในชั่วพริบตาคงเป็นเพราะว่าโดนศพแข็งดูดไขกระดูกหยางจนเกรียงนั่นเองเมื่อเห็นศพแข็งกำลังจะพุ่งเข้าใส่หงกูเนียงเขาก็จะคิดจะยิงปืนออกไปแต่นึกได้ว่าในนี้ค่อนข้างแคบกระสุนอาจแฉลบมาทำร้ายฝ่ายตนเองจึงกัดฟันโยนปืนในมือทิ้งแล้วปราดเข้าไปช่วยด้วยมือเปล่าขมุนตีลังกาไปกับพื้นก่อนตรึงแขนของศพแล้วแกะตัวชาวม้งที่โดนศพแข็งตามผัวพันไม่ยอมปล่อยชาวม้งกลิ้งม้วนหลบไปไกลร่างกายที่แก่งอมหายใจติดขัดๆแต่อย่างน้อยก็เอาชีวิตรอดมาได้จักรูซาวเห็นชาวม้งกับหุ่นกระเนียงหนีรอดไปได้ก็หมดห่วงมือหนึ่งยึดจับแขนศพโบราณส่วนอีกมือดึงเข็มขัดทองตวาดเบาๆคำหนึ่งออกแรงเกรงแขนตั้งใจจะใช้ลูกเตะดาวคุยถีบกระดูกต้นคอของมันหักใครเล่าจะรู้ว่าศพทหารหยวนร่างสูงใหญ่กลับล้มตึงลงไปนอนนิ่งกับพื้นเจ้ากูเซาเหงื่อไหลซึมหน้าผากแต่ย้ายตัวมันไม่ได้จู่ๆร่างของมันก็กระตุกขึ้นมาเกราะสั่นกระทบกันเกลียวกราวมันสะบัดแขนที่เจ้ากูเซายึดตรึงเอาไว้แล้วหันมาอ้าปากพ่นลมหยินดำปีใส่หน้าเขาเมื่อเห็นศพพ่นไอหยินใส่ก็ไม่กล้ารั้งอยู่ต่อคิดจะถอยหลังหนีแต่ใครเล่าจะรู้ว่าศพแข็งกลับพลิกฝ่ามือมาจับกุมไหล่เขาแทนเล็บของมันแข็งเหมือนตะขอเหล็กแต่โชคดีที่เขาสวมชุดดำสำหรับเคลื่อนไหวตามวิการและเกราะชุดแยกภูเขาเอาไว้
ถ้าไม่มีเกราะอ่อนนี้คอยป้องกันเล็บที่มีเลือดพิษสือตูคงแทงจมเข้าไปในเนื้อและดิ้นหล่นไม่หลุดแล้วเจ้ากุซาวรวบรวมพลังที่เอวแล้วบิดกายดีดตัวโฉบขึ้นจากพื้นเจ้ากุซาวคิดว่าคงดิ้นหลุดจากศพแข็งแล้วจากนั้นหมุนตัววกกลับไปด้านหลังมันไม่ว่าจะเป็นราชาศพหรือปีศาจศพก็ต้องโดนหักกระดูกสันหลังอย่างแน่นอนแต่คิดไม่ถึงมาเขาเพิ่งจะโฉบตัวขึ้นไปศพยวนก็กระโจนตามขึ้นมาพัวพันดูดเงาตามตัวพร้อมทั้งดึงกระชากตัวเจอกูเซาหล่นลงไปกระแทกพื้นเต็มแรงศพโบราณตัวนี้ไม่ได้แปรสภาพจนกลายเป็นปีศาจแต่ตอนที่ผู้คนผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่เคยหล่อล้อมจนเกิดตันในท้องพอตายไปแล้วเนยตันยังคงซ่อนอยู่ในจุดตันเทียนก่อนหน้านี้ที่เห็นปากกับรูจมูกมีผงทองคำคงเป็นผลยาสะกดศพที่เอามาอุดทวารทั้ง9เนยตันที่อยู่ในจุดตันเทียนของศพแข็งมีพลังดึงดูดคนที่ยังมีชีวิตเหมือนแม่เหล็ก2ขั้วพอหยินตันที่อาศัยอยู่ในปากศพเจอพลังชีวิตก็จะดูดทันทีเนยตันในศพแข็งเหมือนดูดวิญญาณคนเป็นแค่ชั่วพริบตาชะมงที่ดูแข็งแรงล้ำสันกลับกลายเป็นคนแก่งอมจนฟันร่วงเพราะสูญเสียพลังชีวิตในร่างกายเวลานี้เขารู้สึกว่าไอ้ยินจากปากศพเย็นดุดน้ำแข็งและอยู่ห่างกันแค่ครึ่งนิ้วก็รู้สึกเหมือนเส้นขนในร่างกายกลายเป็นน้ำแข็งไปทั้งตัวแต่ร่างกายโดนจับยึดไว้ดิ้นไม่หลุดจึงทำได้เพียงยกข้อศอกยานภาคโบราณหูได้ยินเสียงกระดูกในตัวศพลั่นกรอบแกรบไปทั้งตัวเรียวแรงยิ่งมายิ่งเยอะเจ้ากูเศร้ารู้สึกภาพตรงหน้าดำมืดเลือดลมในอกปั่นป่วนแขนเมื่อยชาเจ็บปวดไม่รู้จะทนได้อีกนานแค่ไหนหงกูเนียงที่อยู่ด้านข้างเกือบโดนศพแข็งจู่โจมเมื่อได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากในความมืดใบหน้าที่มีขนขาวๆโผล่ออกมาแยกเกี้ยวใส่เธอด้วยท่าทางดุร้ายน่ากลัวที่แท้เป็นลิงตัวที่โดนลองม่วงทองทับนั่นเองมันตกลงมาพร้อมลงกระดูกขาโดนทับขาดไปแถมกระดูกยังหักอีกหลายซี่มันพยายามร้องเรียกฝูงลิงให้มาช่วยแต่ฝูงลิงหนีไปไกลแล้วคิดไม่ถึงว่าหงกูเนียงจะมาเหยียบขาที่หักโดยไม่ตั้งใจลิงแก่แผดเสียงร้องรั่นด้วยความเจ็บปวดอดทนซ่อนตัวต่อไปไม่ไหวจึงหันไปแยกเขี้ยวขู่หงกูเนียงคว้าก้อนหินทุบอะไรได้ก็ทุบหมดมันแยกเขี้ยวขู่คำรามพลางยื่นมือเข้ามาจับข้อเท้าหงกูเนียงยื้อยืดกันไปมากรงเล็บของมันกรีดข้อเท้าขาวเนียนของเธอหลายแผลเลือดสดๆไหลทะลักออกมาหงกูเนียงในเลอจะทนไหวบังเอิญจิตอมหิตขึ้นมาตวาดด่าว่าลิงสละเลวร่นหาที่ตายจากนั้นคว้างมีดเบนอีกเล่มในมือออกไปคมมีดเปล่งประกายว่าปักเข้าที่หน้าท้องของลิงจนมิดด้ามถึงแม้ตัวลิงตัวนั้นจะโดนมีดทำร้ายเกือบตายแต่ยังคงแข็งแกร่งมากเสียงขู่คำรามดังกึกก้องทั่วบริเวณมันพยายามดันตัวขึ้นมาแล้วตะปบมือใส่หน้าหญิงสาวหงกูเนียงคิดไม่ถึงว่าลิงแก่จะตามผัวพันไม่เลิกในใจเกิดความคิดอยากจะฆ่ามันให้จบสิ้นไปจึงควานหาถุงมีดทว่ามีดบีในถุงหนังถูกใช้หมดเกลี้ยงเธอรู้กลไกต่างๆในสุสานดีทั่วทั้งตัวจึงเต็มไปด้วยอาวุธลับตรงหัวรองเท้าซ่อนมีดอาบยาพิษร้ายแรงบีรองเท้าหนึ่งทีใบมีดยาวนิ้วกว่าดีตัวออกมาทันทีคราวนี้เธอตั้งใจจะลงมือให้ถึงตายจึงแตะรองเท้ามีดฟันไปที่คอของลิงขาวตัวนั้นเธอไม่ทันได้สังเกตลักษณะพื้นด้านหน้าตัวเองในถ้ำมีก้อนหินกระเด็นกระดาษตรงจุดที่เธอยกเท้าเตะก็มีเสาหินล้มเอียงอยู่พอดีเมื่อเตะออกไปจึงได้เสียงกระดูกขาหักดังขึ้นเจ็บปวดจนหน้ามืดขณะเดียวกันนักบวชย้ายภูเขากำลังผูกพันอยู่กับศพแข็งจนล้มลงไปกับพื้นดิ้นรนเท่าไหร่ก็ไม่หลุดเขาหลบเห็นตะเกียงที่ห้อยอยู่บนตัวหงกูเนียงส่องแสงวูบวาบเธอคว้างมีดบินทำลายลิงแล้วยกเท้าเตะเสาหินจนกระดูกหักหน้ามืดล้มลงไปทุกอย่างอยู่ในสายตาของเจอกู้เศร้าทั้งหมดจากนั้นเห็นลิงแก่ที่คงรู้ตัวว่าคงมีชีวิตเหลืออีกไม่เท่าไหร่ส่งเสียงร้องอย่างคลุ้มครั่งดวงตาแดงกำเดินลากลำไส้ที่ไหลทะลักออกมาจากช่องท้องเข้าไปยกหินก้อนใหญ่ชูขึ้นสูงคิดจะทุ่มใส่หญิงสาวที่สลบไปไม่ฟื้นไม่เห็นว่าชีวิตของหูกูเนียงกำลังอยู่ในนาทีวิกฤตถ้าเป็นปกติคงยกปืนยิงลิงตัวนั้นไปแล้วแต่ไม่ต้องสิ้นเปลืองกำลังแต่ยินตันในร่างศพแข็งที่ด้านหลังก็ร้ายกาจมากทันทีที่ศพแข็งอ้าปากกัดพลังชีวิตคงถูกดูดไปหมดสิ้นเขาเค้นพลังยกศอกยันใต้คางของศพแข็งแต่ผ่านไปครู่เดียวก็รู้สึกว่าเริ่มทานไม่ไหวศพแข็งก่อนตายเป็นถึงแม่ทัพที่ผ่านศึกสงครามมามากมายขณะที่กำลังอับจนปัญญาอยู่นั้นก็เห็นลิงแก่มีเลือดโลโซมกายกำลังจะลงมือฆ่าคน
เจ้ากุซาวอาศัยแรงส่งตอนที่ศพแข็งกระโจนเข้าใส่พลิกตัวผ่าศพที่ยังเกาะหลังตัวเองแน่นไม่ยอมปล่อยม้วนกลิ้งเข้าไปใกล้หงกูเนียงเวลานี้เจ้ากุซาวแหงหน้าขึ้นฟ้าศพแข็งที่อยู่ด้านหลังอ้าปากที่มีไอหินเข้มข้นพอมันงับปากลงมาที่หลังคอเขาก็รีบเบี่ยงหัวไปข้างๆประจวบกับลิงแก่ทุ่มหินลงมาพอดีก้อนหินใหญ่จึงเฉียดแก้มเจ้ากุซาวลงไปกระแทกหัวศพแข็งอย่างแรงเสียงกระแทกดังหนักหน่วงเนื่องจากเจ้ากุซาวกับศพแข็งที่อยู่ด้านข้างตัวชิดติดกันตอนที่ก้อนหินกระแทกลงมาจึงถากหน้าเขาไปเลือดไหลซิบเป็นทางแก้มแสบร้อนขึ้นมาทันทีเจ้ากุซาวคว้าคอลิงแล้วดึงเข้ามาข้างหน้าถ้าเปลี่ยนเป็นเวลาปกติดิลิงแก่คงดิ้นรนได้เจ้ากุซาวเองก็ไม่แน่ว่าจะจับมันได้สำเร็จแต่ตอนนี้มันได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ต่างอะไรกับตะเกียงน้ำมันแห้งขอดเจ้ากุซาวกระช่างมันลงเข้าที่ข้างปากศพแข็งพอดิบพอดีลิงแก่ไม่ทันได้ส่งเสียงร้องสักแอะก็โดนหินตันในร่างศพโบราณสมัยย้อนดูดแน่นพลังชีวิตที่เหลืออยู่ในร่างถูกดูดเข้าไปในปากศพแข็งไม่หยุดได้ยินเสียงต่อต้านอึกขนยาวๆบนตัวลิงขาวหลุดร่วงหมดตัวราวกับแสงอาทิตย์ดับวูบลงหายไปในชั่วพริบตานักบวชย้ายภูเขาฉวยโอกาสตอนที่ลิงแก่โดนหินตันดูดรีบดีดตัวพลิกขึ้นมาจากพื้นอย่างไม่ลังเลจากนั้นแขวนเสื้อด้านหลังของศพแข็งแล้วลากขึ้นมาพร้อมกับลิงแก่ตัวนั้นเวลานี้ศพแข็งยังคงบัวพันลิงแก่ไม่ยอมปล่อยเจ้ากุเซาใช้วิชาลูกเตะดาวคุยอ้อมวกไปด้านหลังศพแข็งสองแขนสอดเข้าไปใต้รักแร้วกขึ้นมาล็อกหลังคอยกเข่ายันกระดูกสันหลังเมื่อเจอวิชาลับของย้ายภูเขาชิ้นนี้ต่อให้ปีศาจศพพันปีก็ต้องยอมให้จับโดยดีเสียงข้อต่อกระดูกในร่างศพลั่นกรับแกรบกระดูกเสียดสีกันจนหักสะบั้นหัวกับกระดูกสันหลัง10กว่าข้อของศพโบราณถูกเจอกูเซาดึงขาดออกมาร่างสูงใหญ่ที่ไรหัวล้มโครงลงกับพื้นเลือดสีดำผสมปนเปกับอวัยวะภายในทะลักออกมาจากช่องลำคอสาดกระจายเต็มพื้นเขาหิ้วสัวหัวศพแข็งขึ้นมาดูแล้วคว้างทิ้งอย่างไม่ใยดียืนสงบสติอยู่กับที่พักใหญ่ก็จะได้สติกลับมาและรู้สึกว่ากระดูกกระเดี่ยวในตัวปวดร้าวระบมไปหมดเจอกุซาวกัดฟันก้มเก็บตะเกียงที่หล่นอยู่บนพื้นแล้วกวาดสายตามองพบว่าทุกอย่างสับสนยุ่งเหยิงไปหมดซากลิ่นตัวนั้นกับศพแข็งไร้หัวล้มกองอยู่กับพื้นส่วนหงกูเนียงที่อยู่ด้านข้างหน้าซีดเหมือนกระดาษแต่เธอสลบไปแล้วเพราะเจ็บจากการกระดูกขาหักชาวมงคนนำทางฟุบอยู่อีกด้านเวลานี้เหมือนเปลวเทียนที่อยู่ท่ามกลางสายลมหายใจรวยรินเข้าออกน้อยมากดูท่าคงจะไม่รอดเจ้ากุซาวก้มตัวลงเก็บเนยตันของชาวหยวนขึ้นมาถือไว้ในมือแล้วเดินเข้าไปหาชาวมงบดให้มันเป็นผงผสมน้ำกรอกเข้าปากไปแววตาเลื่อนลอยของชาวมงเริ่มจับโฟกัสได้ชีวิตนี้ถือว่าช่วยได้ชั่วคราวแล้วแต่เลือดลมในตัวพร่องมากความแก่งอมคงรักษาไม่ได้เกรงว่าออกจากที่นี่ไปคงมีชีวิตอยู่ได้แค่อีก3ปี5ปีแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าตายที่นี่เจ้ากุซาวเห็นหินตันใช้ได้ผลก็โล่งอกขณะที่คิดจะหันกลับไปช่วยรักษาอาการขาหักของคงกูเนียงพลันรู้สึกหนาวเยือกจากด้านหลังก็รีบหันขวับไปดูเหงื่อเย็นไหลพลักๆออกมาศพไร้หัวของราชาศพเสียง4ไม่รู้ใช้วิชาปีศาจอะไรถึงได้ลุกขึ้นมายืนเงียบๆด้านหลังของเขาศพโบราณเปื้อนเลือดสีดำไปทั้งตัวยืนตรงแนวเหมือนเสาไม้นักบวชยายภูเขาทั้งตกใจทั้งสงสัยเสื้อคลุมบนตัวปลิวสวายตามลมควันสีเหลืองบวยพุ่งออกจากช่องลำคอตัวศพมีน้ำนองไหลเยิ้มพิษยาในเนื้อศพไหลออกมาอีกทั้งพ่นหมอกพิษร้ายแรงเขาเลิกสนใจหมอกพิษที่กำลังลอยขึ้นข้างบนแล้วตัดสินใจลงมือเขากระชากเข็มขัดทองที่คาดอยู่ตรงเอวศพโบราณขาดเข็มขัดทองเส้นนั้นมีอะไรบางอย่างเหนียวๆห้อยติดอยู่ด้วยดูคล้ายโยกแต่ที่จริงแล้วเป็นสำริดหลอมเป็นรูปพูดผีสยายผมน่าเกลียดน่ากลัวผีตัวนั้นไม่มีดวงตาเหมือนภาพที่เห็นในบ่อหลอมยาไม่มีพิษผีสำริดชิ้นนั้นดูจะจัดทำอย่างเรียบง่ายแต่เป็นวัตถุโบราณที่เก่าแก่เกิน3ราชวงศ์แน่นอนเขาไม่มีเวลาคบคิดให้มากความหันไปหาหงกูเนียงแล้วเอาเข็มขัดทองเส้นนั้นมัดตัวเธอติดกับหลังคว้าชาวมงที่อยู่อีกด้านมาหนีบรักแร้เจอคุเซาไหนเลยจะกล้ารังรอเขาสูดลมหายใจเขาเฮือกใหญ่ก่อนใช้วิชากักเก็บเอาไว้จากนั้นปีนไปผนังหนีขึ้นด้านบนเขาหนีพรางคบคิดว่าเวลานี้ต่อให้หนีออกไปนอกถ้ำสำเร็จแต่ในป่าก็มีสัตว์แมลงมากมายเขาคบคิดด้วยความวิตกกังวลพลางกระโดดปีนป่ายขึ้นไปเจ
จนถึงสุสานที่อยู่ในก้อนหินยักษ์ที่เคยอยู่บนยอดภูเขาพิงซานสุสานเริ่มทรุดเพราะน้ำหนักของคนทั้งสามผนังสีด้านเขย่าสั่นเจอกุเซาฉุกคิดได้เหยียบลงไปที่เสาหนึ่งในนั้นแล้วออกแรงกระทืบเท้าส่งตัวพุ่งโฉบขึ้นเกาะร่องหินบนผนังทันใดนั้นได้ยินเสียงเสาหินในสุสานหักโค่นเศษกระเบื้องร่วงกล่าวลงไปอุดรูบนพื้นจนแน่นสนิทฝุ่นธุลีลอยฟุ้งกระจายไปทั่วหมอกพิษในถ้ำบรรพชนถูกปิดกั้นไว้ข้างในไม่มีทางแพร่กระจายออกมาได้อีกจักรุเซาถอนใจยืดยาวอุ้มชาวโมงกับหงกูเนียงแบกขึ้นบนผิวดินเวลานี้ดวงจันทร์คล้อยลงไปทางทิศตะวันตกแล้วรอบข้างเงียบสงัดอย่างประหลาดจู่ๆก็มีความเคลื่อนไหวในป่าเมื่อเดินเข้าไปใกล้ทั้งสองฝ่ายก็ส่งภาษาลับต่อกันที่แท้ตาบอดเฉินก็พาพี่น้องหลายสิบคนเข้ามารับพวกตาบอดเฉินรีบเข้าไปรับตัวฮงกูเนียงกับชาวมงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปรักษาส่วนเจอกูเซาเห็นตาบอดเฉินเปื้อนเลือดไปทั้งตัวก็นึกรู้ได้ว่าอีฝ่ายต้องผ่านสงครามเลือดมาจึงเอ่ยถามอย่างละเอียดทั้งสองฝ่ายเล่าสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างเผชิญที่แท้ตาบอดเฉินรวบรวมไพร่พรนให้อยู่ในความสงบแล้วตั้งใจจะมารับเจอกูเซาแต่หลังจากภูเขาถล่มทลายกองทัพทหารได้รับบาดเจ็บล้มตายกันไปมากมายทำให้กองทัพเกิดความปั่นป่วนทหารความด้วยในกองทัพส่วนใหญ่เป็นขี้ยาผีพนันและทหารเก่าพวกเขาโชคดีที่รอดตายมาได้เมื่อเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คิดว่าเทพภูเขาโกรธกริ้วทหารเก่าบางคนพูดว่านี่เป็นเพราะฟ้าดินพิโรธกระทั่งแม่ทัพหลวงยังโดนหินกระแทกตายพวกข้ายังจะทำอะไรได้อีกจากนั้นก็หลบหนีโอลหม่านกันไปหมดก่อนนี้ยังกวาดของล้ำค่าที่ได้มาจากอารามรอมยาไปด้วยถึงแม้ทหารคุมทัพจะหดเหี้ยมไร้ความปราณีแต่ทหารพ่ายทัพหนีแตกกระจายกันไปมากมายหลังจากยิงทิ้งไปสิบกว่าคนเมื่อเห็นว่าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วสุดท้ายก็หลบหนีไปด้วยคนที่เหลืออยู่มีแค่กลุ่มโจรปลดทิวเขาของตาบอดเฉินเท่านั้นประมาณ200กว่าคนตาบอดเฉินสั่งให้ลูกน้องคนสนิทหลายคนเดินกลับไปจัดการเรื่องต่างๆของที่เสียงหินก่อนจากนั้นพาลูกน้องที่เหลือไปแบกพี่น้องที่แขนขาขาดออกมาจากกองคนตายคนที่พอจะรู้วิธีรักษาก็รับผิดชอบรักษากันไปส่วนคนที่ตายไปแล้วก็นำมากองรวมกันขณะที่กำลังยุ่งวุ่นวายกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีงูเหลือมดำตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากรอยแยกของภูเขางูเหลือมดำตัวนั้นใหญ่พอๆกับปากโอ่งมีเกล็ดเต็มตัวเห็นหัวไม่เห็นหางเดิมมันขดตัวอยู่ในถ้ำภูเขาที่ค่อนข้างลึกแต่ตอนที่ภูเขาพิงซานถล่มมันเลื้อยหนีออกมาด้วยความตกใจอ้าปากเขมือบลูกน้องโจรไป2คนในครั้งเดียวพวกโจรรีบตะโกนโวกเวกชูคบเพลิงขับไล่งูเหลือมประหลาดกลับเข้าไปในร่องลึกตาบอดเฉินมีสายตาเฉียบแหลมดูออกว่าในร่องภูเขาที่งูเหลือมซ่อนตัวมีไอดำก็มั่นใจว่าข้างในต้องมีสมบัติซุกซ่อนสมบัติที่ได้มาจากอารามหลอมยาถูกทหารแตกทัพแย่งชิงไปจะเหลือไม่กี่ชิ้นตาบอดเฉินกำลังขุ่นเคืองที่ไม่ได้อะไรจากการขุดสุสานครั้งนี้นี่เรียกว่าพลาดท่าเสียทั้งหูยินและไพร่ผลเมื่อเห็นว่ารังงูเหลือมดำอาจมีสมบัติก็มันเกิดความคิดอยากช่วงชิงแต่เส้นทางในถ้ำคดเคี้ยวลมดำพัดมาเป็นระลอกมีกลิ่นคาวฉุนถึงแม้พวกโจรจะมีปืนไวแต่การบุกเข้าไปล่างูเหลือมหาสมบัติโดนจับกินถ้าใช้ระเบิดก็กลัวภูเขาจะถล่มหัวหน้าโจรออกคำสั่งให้ลูกน้องที่ดูแข็งแรงกำยำ20คนหรือบันไดตะขาบแล้วเอามีดเหลาให้เป็นไม้ปลายแหลมหลังจากยุ่งวุ่นวายอยู่จนดวงจันทร์ลอยเด่นกลางฟ้าค่อยเตรียมไม้ปลายแหลมนับพันแท่งสำเร็จจากนั้นเริ่มปักตรงปากถ้ำรอบตัวเต็มไปด้วยแท่งไม้ที่แหลมเรียวเหมือนเข็มปักลงไปในดินให้โผล่ขึ้นมาเล็กน้อยปักหนึ่งแท่งทุกๆหนึ่งย่างก้าวเข้าไปตามทางงูคมไม้ก็ค่อยยาวและกว้างขึ้นเรื่อยๆจนถึงไม้อันสุดท้ายก็มีลักษณะเหมือนมีดไม้ไผ่ที่ทายาชาเอาไว้คนที่รู้นิสัยงูเหลือมย่อมรู้ว่างูเหลือมมุดเลื้อยข้ามภูเขาไปไหนมาไหนได้ทุกคนทุกแห่งอย่างไร้อุปสรรคกระทั่งต้นไม้ใหญ่อายุร้อยปีอย่างโอบรัดแล้วถอนกระชากขึ้นมาได้ทั้งรากปืนระเบิดทั่วไปไม่สามารถทำอันตรายมันในเวลาอันสั้นๆก่อนตายยังอาละวาดทำร้ายคนได้แต่จุดอ่อนของมันคือหวงรังตัวเองเวลาเข้าออกจะใช้เส้นทางเดียวนี่
เป็นนิสัยของมันโดยธรรมชาติงูเหลือมตัวนั้นเพิ่งจะเลื้อยออกจากถ้ำก็โดนมีดไม้ไผ่ที่ฝังไว้ตามๆกรีดท้องและผิวของมันหนามากจึงไม่รู้สึกตัวยังคงเลื้อยต่อไปจึงโดนมีดไม้ไผ่ที่เพิ่มความกว้างขึ้นเรื่อยๆกรีดเวลานี้ยาชาที่ป้ายบนไม้เริ่มออกฤทธิ์แต่มันยังคงไม่รับรู้ถึงความผิดปกติพวกโจรแอบดูอยู่ไกลๆงูเหลือมตัวนั้นเลื้อยไปข้างหน้าร่างกายเริ่มหนักอึ้งและเชื่องช้าลงเรื่อยๆคราบเลือดลากเป็นทางยาวนอกจากนี้งูเหลือมรู้จักแต่เดินทางไม่ถอยหลังกว่ามันจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วทันใดเพียงเลื้อยผ่านมีดไม้ไผ่ตรงไปเรื่อยๆไม่นานก็โดนกรีดผ่าท้องขาดเกร็ดเนื้อแตกหักเลือดสดๆสาดพุ่งเหมือนน้ำพุจนขาดใจตายคาที่จนปลดทิวเขาโห่ร้องด้วยความยินดีวิ่งเข้ามารวมตัวและช่วยกันขอดเกร็ดถลกหนังตัดหัวเด็ดหางควักลูกตาและหัวกะโหลกออกมาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นตัวยาที่มีราคาแพงตาบอดเชิญจึงคลายสีหน้ามืดมนลงไปได้บ้างจัดการงูเหลือมยักษ์ที่ดูเหมือนมังกรดำโดยไม่สิ้นเปลืองกระสุนสักนิดอย่างน้อยก็กู้หน้าตัวเองกลับมาได้บ้างจากนั้นตาบอดเฉินก็พาสมุนโจรหลายสิบนายหิวตะเกียงมุดเข้าไปในถ้ำงูสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคันลองสายตาก็คือโครงกระดูกคนสัตว์เกลื่อนพื้นเมื่อเพ่งดูอย่างละเอียดก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นกระดูกลิงป่าทั้งน้อยใหญ่สารคัดหลั่งจากตัวงูเหลือมเกาะติดอยู่บนซากงูเหล่านั้นเป็นชั้นหนาส่งกลิ่นเหม็นคาวฉุนกึกด้านล่างสุดมีหีบใส่ตำราของลัทธิเต๋าที่แท้ที่นี่ก็เป็นถ้ำซ้อนคัมภีร์จึงไม่ค่อยมีเพชรนินจินดาเท่าไหร่ตาบอดเฉินเห็นทุกคนเหนื่อยมาครึ่งค่อนคืนแต่เจอถ้ำแค่ถ้ำซ้อนคัมภีร์ก็อดผิดหวังไม่ได้สมุนจนคนหนึ่งเดินไปเปิดหีบก็พบว่ามีเครื่องสำริดชิ้นเล็กๆมากมายนอกจากนี้ยังมีตลับไม้เล็กๆอีกใบฝาตลับมีเส้นทองวาดเป็นรูปงูสองตัวสีขากำลังแยกเขี้ยวเมื่อเปิดออกดูก็มีหุ่นสำริดรูปขนตัวเล็กๆวางอยู่ข้างในมันมีสนิมสีเขียวรูปร่างหน้าตาหลอมอย่างละเอียดงดงามแต่ไม่รู้ว่าดวงตาทั้งคู่หายไปไหนเหลือแต่เบ้าตากลวงๆแต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นของในยุคใกล้แต่เก็บรักษาลึกลับซับซ้อนขนาดนี้คงไม่ใช่วัตถุโบราณธรรมดาธรรมดาสมุนจนคนนั้นไม่กล้าชักช้ารีบนำไปให้หัวหน้าจนทันทีพวกโจรล้อมวงกันเข้ามาดูพรางอุทานด้วยความตื่นตาตื่นใจเพราะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนกระทั่งตาบอดเฉินยังดูไม่ออกว่าเป็นของยุคสมัยใดสมองว่างเปล่าไปหมดหุ่นสำริดรูปคนที่ดูเหมือนแท่งป้ายยันหรือเครื่องประดับชิ้นนี้ดูแปลกประหลาดดังนั้นน่าจะมีความสำคัญอะไรสักอย่าง